าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 17:10 น.แคมป์คนงานฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่อาคารกีฬาเวท1แล้วกว่า 63,000 คนขณะเจ้าหน้าที่เผยภาพรวมเรียบร้อยดีจัดคิวรวดเร็ว 17:24 น.นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งผลประชุมครม.พิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเห็นชอบเพิ่มอีก12จังหวัดรวมเป็น35จังหวัดกรอบวงเงินจัดสรรที่ 9,757.86 ล้านบาทและพิจารณาโครงการแก้ปัญหากยศ. 17:36 น.ภูมิใจไทยแถลงมติ2งดงดลุกอภิปรายและงดลงมติร่างแก้รัฐธรรมนูญชี้แก้ได้แต่ควรให้ประชาชนตัดสินเลือกผู้แทน 17:41 น.มวลชนทยอยรวมตัวกันบริเวณแยกดินแดงขณะเพจเยาวรุ่นทะลุแก๊สประกาศหยุดพักและไม่มีการจัดการชุมนุมในวันนี้ล่าสุด 17:58 น.ไตรสุรีเผยครม.อนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาต่อคนตามประเภทวิชาในหลักสูตรปวช.ปี 2562เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up